เบลกระหึ่มขวาแข้งยอดเยี่ยมเวลสูงสุด4สมัยโค้ชสะสมนำเจ้าหนูไทยบุกเมียนมาญาณพลรับทรัพย์หลังคว้าเหรียญทองโบว์ลิ่งเอเชียนเกมสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เจอกันของช่วงค่ำวันอังคารที่7ตุลาคม2557ครับอยู่กับคุณพีรณัฐจำปาเงินและผมชินพลทรัพย์ครับครับก็กลับมาสู่ช่วงปกติของรายการนะครับหลังจากที่หมดช่วงเอเชียนเกมไปนะครับซึ่งเราก็ปกติเนี่ยเราจะในช่วงเอเชียนเกมก็จะเน้นผลการแข่งขันเอเชียนเกมนำมาก่อนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีพวกควันหลงหลังจากนักกีฬาเนี่ยเป็นช่วงการเดินสายรับทรัพย์กันก็เยอะเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเหรียญทองแรกของเอเชียนเกมยันพลวันนี้ก็ไปรับเงินอัดฉีดทยอยกันมาแล้วครับแต่ว่าในช่วงแรกครับเราจะไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลยุโรปก่อนนะครับติดตามกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับมากันที่เรื่องความยิ่งใหญ่ของเกเรตเบลนะครับปีของเรอัลมาดริดก็ทุบสถิติไปบ้างเหมือนกันครับหลังจากโรนัลโดนี่ก็ทุบสถิติยิงแหลกในลาลีกาในเรื่องของแฮตทริกไปส่วนเกเรตเบลเนี่ยด้วยความยิ่งใหญ่ของการเป็นนักเตะเวลส์ของเขาล่าสุดได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเวลส์เป็นสมัยที่4ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่สูงกว่านักเตะคนอื่นๆที่เคยได้รับนะครับย้อนไปก่อนในนี้คนที่เคยคว้ารางวัลแข้งยอดเยี่ยมของเวลส์นั้นก็มีอยู่2คนก็คือมาร์คฮิลส์แล้วก็จอห์นฮาสันอดีต2กองหน้าเวลส์เนี่ย2คนนี้ได้รับกันไปคนละ3สมัยแต่ว่าเบลนั้นคือคนแรกครับที่ก้าวมาถึงการคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมถึงสมัยที่4ก็ถือว่าในรอบ5ปีหลังสุดด้วยครับที่เกเรตเบลได้คว้ารางวัลนี้ไปครองสำหรับผลงานโดดเด่นของเบลในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือการนำเรอัลมาดริดได้แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูเอฟ่าซูเปอร์คัพรวมถึงโคปาเดเรด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟอร์มการเล่นกับทีมชาติเวลส์เจ้าตัวก็ล่าสุดได้เพิ่งยิงไปถึง2ประตูในการเล่นฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกนัดที่ชนะอันดอร่าด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นประตูที่10จากการลงเล่นให้กับทีมชาติ11นัดหลังสุดของเจ้าตัวด้วยนะครับนอกจากนี้ครับก็มีรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของเวลส์ก็ปีนี้เป็นเบนเดวิสครับได้รับการโหวตไปก็เจ้าตัวผลงานเด่นฤดูกาลที่แล้วกับสวอนซีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสล่าสุดเนี่ยย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้นกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับต่อกันที่เรื่องราวของทีมอินเตอร์มิลานครับหลังจากที่ออกเริ่มต้นฤดูกาลนี้ในฟุตบอลกันโชว์เซเรียด้วยผลงานที่ไม่ดีนะครับทำให้มีข่าวลือเกี่ยวกับตำแหน่งของวอเตอร์มาซาลีนะครับว่าอาจจะไม่มั่นคงซะแล้วแต่ว่าล่าสุดครับอิริกทอร์เฮียครับประธานสโมสรอินเตอร์มิลานชาวอินโดนีเซียก็ออกมายืนยันว่ายังใช้โอกาสวอเตอร์มาซาลีทำทีมต่อไปครับอินเตอร์มิลานกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตครับหลังจากที่พึ่งพาทั้งกาญารีและก็ฟิออเรนติน่าติดต่อกันทำให้ตอนนี้อยู่อันดับที่10ของเซเรียอาครับซึ่งล่าสุดทอร์เฮก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของทีมในตอนนี้ว่าต้องมีการประเมินกันก่อนว่าทีมต้องปรับปรุงส่วนไหนบ้างอาจจะเป็นเรื่องของในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวสร้างสรรค์เกมแบบเดียวกับตำแหน่งที่เอนาเนสหรือว่ามาเตโอโควาซิชเล่นอยู่นะครับหรืออาจจะต้องการกองหน้าตัวสูงๆเพื่อมาโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยลูกกระอากาศบ้างครับทอเฮยังรับว่าเกมของอินเตอร์ค่อนข้างมีปัญหาแต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะปรับให้ดีขึ้นได้ครับโดยในตอนนี้อาจจะต้องใช้การหมุนเวียนผู้เล่นไปก่อนครับประธานชาวอินโดนีเซียยังกล่าวอีกว่าแม้ว่าผลงานในช่วงหลังของอินเตอร์จะน่าผิดหวังแต่สโมสรก็ยังไว้ใจให้มาซาลีทำหน้าที่คุมทีมต่อไปอีกระยะหนึ่งครับขณะที่คอลาโดออริโก้ครับอดีตโค้ชของอินเตอร์มิลานเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยนะครับมองว่าทีมยุคปัจจุบันเนี่ยเล่นกันไม่เป็นทีมเหมือนต่างคนต่างเล่นทั้งที่เขาก็มองว่ามาซาลีเนี่ยเป็นกุนซือที่มีฝีมือคนหนึ่งติดตามผลงานของมาซาลีมานานและก็เห็นว่าเป็นกุนซือที่ทำหน้าที่ได้ดีแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกลับไม่ประสบความสำเร็จในการคุมทีมอินเตอร์มิลานครับนอกจากนั้นนะครับออริโก้ยังกล่าวอีกว่าเกมล่าสุดที่อินเตอร์พ่ายฟิออเรนติน่าเนี่ยเหมือนว่านักเตะของอินเตอร์เล่นไม่ประสานงานกันต่างคนต่างมีความคิดของตัวเองและก็จะเล่นในรูปแบบของตัวเอง
แม้ว่าที่ผ่านมามาซาลีเนี่ยจะมีความสามารถในการบริหารจัดการทีมได้ดีแต่เมื่อผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้สโมสรต้องกลับมาคิดทบทวนกันอีกครั้งถึงอนาคตของมาซาลีครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือมาซาลีต้องเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่ทีมอินเตอร์มิลานโดยเร็วจากนั้นค่อยไปคิดถึงแผนปรับปรุงทีมต่อไปนะครับก็ดูนะครับผลงานของอินเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาคือเนี่ยครับมันวิกฤตจากความพ่ายแพ้ต่อกาญารีแล้วก็ฟิทั้งฟิโอเรติน่าติดต่อกันแล้วเป็นการพ่ายแพ้แบบสองนัดโดนไปเจ็ดลูกนะคือเปิดหัวมาดีนะฮะมีเกมที่สวยๆอย่างถล่มซาโซโลไป 7-0 หลังจากนั้นก็เริ่มสะดุดฮะไปเสมอปาเลโม 1-1 อาจจะกลับมาคืนฟอร์มชนะอาตาลันต้าตามฟอร์มไปได้ 2-0 แต่2เกมล่าสุดเนี่ยความพ่ายแพ้ที่ออกมาทำให้มาซาลีก็เริ่มโดนวิจารณ์แล้วครับก็ดูใช้ได้หน่อยก็คือในทัวร์ยูโรป้าลีกเก็บ6แต้มเต็มจาก2นัดนะครับแต่ว่าผลงานในลีกตอนนี้อยู่กลางตารางอยู่ที่10นะครับตามอันดับที่ขึ้นอยู่แล้วก็มี8แต้มคือในยูโรป้าเนี่ยก็เจอคู่ต่อสู้ที่ต่ำชั้นกว่าด้วยนะครับอย่างเจอทีมคาราบักจากอาเซอร์ไบจานอย่างเงี้ยก็เป็นคู่ต่อสู้ที่อินเตอร์ต้องชนะอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นความเครียดไปอยู่ที่ตัวกุนซือด้วยรวมไปถึงนักเตะใหม่หลายๆคนที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานไปต่อที่เรื่องราวของฟุตบอลอิตาลีนะครับช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะในฟุตบอลถ้วยรายการอิตาเลียนซูเปอร์คัพของเขาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าไปเตะที่จีนกันมาหลายครั้งแล้วล่าสุดเนี่ยก็ยังใช้โปรเจกต์เดิมครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ฟุตบอลอิตาลีของตัวเองเนี่ยมีการวางไว้แล้วว่าฤดูกาลหน้าครับจะไปจัดแข่งกันที่ประเทศกาตาร์ครับโดยการแข่งขันฟุตบอลรายการอิตาเลียนซูเปอร์คัพก็คู่ระหว่างยูเวนตุสซึ่งในดีกรีแชมป์เกาโชเซเรียแชมป์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับซึ่งก็จะต้องเล่นกับทีมนาโปลีซึ่งมาในฐานะแชมป์ฟุตบอลถ้วยรายการโคปาอิตาเลียก็ปีนี้จัดดีเลย์นะครับเนื่องจากว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยมันติดทั้งฟุตบอลโลกติดทั้งการเล่นรอบคัดเลือกแชมป์ลีกของนาโปลีก็ทำให้ของฤดูกาลนี้จะต้องขยับไปเตะกันถึงวันที่22ธันวาคมนี้ก็ยืนยันนะครับว่าจะเป็นการเตะกันที่กรุงโดฮาของประเทศกาตาร์จากการประกาศของทางเลกาเกาโชซึ่งก็เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันรายการนี้นะครับมอริซิโอเบเรตต้าครับประธานเลกาเกาโชนั้นก็บอกว่ายินดีมากกับซุปเปอร์คัพครั้งนี้จะได้ไปจัดที่ประเทศที่น่าสนใจอย่างกาตาร์ซึ่งกาตาร์เองก็เดี๋ยวจะมีคิวรองรับเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอีก2สมัยข้างหน้าด้วยนะครับและนี่ถือว่าเป็นหนที่7เหมือนกันนะครับสำหรับรายการอิตาเลียนซุปเปอร์คัพที่ไปจัดกันนอกประเทศอิตาลีคือย้อนไปสมัยเก่าเนี่ยเคยไปจัดที่อเมริกาครับไปจัดที่วอชิงตันเมื่อปี1993จากนั้นมีช่วงไปจัดที่ลิเบียด้วยครับปี2002จัดที่กรุงติโปลีครับแล้วก็มีไปจัดที่นิวยอร์กในปี2003รวมไปถึงช่วงหลังๆเนี่ยไปฮิตที่ปักกิ่งของจีนที่สนามรังนกเนี่ยครับก็จะไปจัดกัน3สมัยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับฟุตบอลรายการนี้ที่จำเป็นต้องเลื่อนโปรแกรมไปแข่งในเดือนธันวาคมจากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันในช่วงต้นฤดูกาลไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับก่อนจะเจอกันนะครับรายการนี้ยูเวนตุสเคยได้แชมป์รายการอิตาเลียนซูเปอร์คัพไปถึง6ครั้งเท่ากับเอซิมิลานส่วนนาโปลีเพิ่งเคยได้ไปเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นเมื่อปี1990แต่ว่าปีนั้นเนี่ยพวกเขาก็ถล่มยูเวนตุสถึง5ประตูต่อ1นะครับยังมีข่าวอื่นๆให้ติดตามในเรื่องของวงการฟุตบอลนะครับติดตามสรุปข่าวฟุตบอลครับสื่ออิตาลีเผยอาตูโรวีดาวมีเรื่องโชกต่อยหน้าไนท์คลับแห่งหนึ่งเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและยังไปซ้อมสายในวันรุ่งขึ้นเป็นสาเหตุให้เขาถูกตอบเป็นตัวสำรองในเกมที่ยูเวนตุสพบกับโรม่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและยังถูกสโมสรปรับเงินอีกจำนวนหนึ่งด้วยไม่ใช่เป็นเพราะว่าอันเดปิโลฟิกกับลงสนามอย่างที่เข้าใจกันรอยคีนออกหนังสืออัตราชีวประวัติเล่มใหม่ชื่อ The Second Half ยังคงแฉเรื่องราวสมัยที่เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปโดยเล่มนี้เปิดเผยว่าเขาเคยชกกับปีเตอร์ชไมเคิลในทวารของทีมตอนมาทัวร์เอเชียปี1998เคยต่อว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันถึงขั้นขอย้ายสโมสรและยังทำเงินได้อีกก้อนโตตอนที่มาคอมเกเซอร์เทคโอเวอร์เนื่องจากนักเตะหลายคนในทีมได้รับหุ้นสโมสรตามสัดส่วนของสัญญาแต่ละคนและเมื่อมีการเทคโอเวอร์หุ้นเหล่านั้นจะกลายเป็นเงินทันทีทำให้เขารับทรัพย์ในส่วนนั้นไปไม่น้อย
มิเชลพาตีนี่ได้ส่งนาฬิกาข้อมือมูลค่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐที่สหพันธ์ฟุตบอลบราซิลได้มอบเป็นของขวัญให้กับเขาและเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าระดับสูงอีก25คนในการแข่งขันฟุตบอลโลกคืนให้กับฟีฟ่าแล้วหลังจากถูกตำหนิและอาจถูกตั้งข้อหาว่ารับของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินไปโดยในตอนแรกนั้นพาตีนี่ปฏิเสธที่จะคืนแต่จะมอบเป็นเงินบริจาคเพื่อการกุศลเท่ากับราคาของนาฬิกาแทนยูฟ่าประกาศลงโทษสโมสรปาร์ติซานเบลเกรดให้ปิดอัธจันทร์ฝั่งหนึ่งในเกมที่จะพบกับเบซิตัสในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกวันที่23ตุลาคมนี้จากการที่แฟนบอลของพวกเขาได้ชูป้ายแสดงการเหยียดผิวในเกมพบกับสเปอร์สและปรับเงินอีก 40,000 ยูโรซึ่งสโมสรก็ได้ออกมายอมรับการกระทำผิดของแฟนบอลตนเองแลนดอนโดโนแวนกองหน้า LA Galaxy จะลงสนามอำลาทีมชาติสหรัฐซึ่งเป็นเกมที่157ของเขาในการแตะกระชับมิตรกับเอกวาดอร์วันศุกร์นี้ที่คอนเนตติกัตโดนาแวนเป็นเจ้าของสถิติทำประตูสูงสุดในนามทีมชาติทำไปแล้ว57ประตูกับอีก58แอสซิสต์แต่ถูกเจอร์เก้นคริสมันตัดออกจากทีมชุดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลและในสิ้นสุดฤดูกาลนี้เขาจะประกาศแขวนสตาร์ทด้วยวัย32ปีอันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีกล่าวว่าเขายังไม่ได้ตัดโอกาสการเล่นทีมชาติของมาริโอบาโลเตลลี่ที่ยังยิงประตูในลีกให้กับลิเวอร์พูลไม่ได้โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องยากในการเริ่มต้นใหม่และอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักในการปรับตัวขณะที่เขาจะคอยติดตามผลงานของนักเตะอิตาลีทุกคนที่เล่นต่างแดนโปรตุเกสได้รับข่าวร้ายเมื่อฟาบิโอโคเอนทราวได้รับบาดเจ็บหัวเข่าจนต้องถอนตัวจากทีมชาติชุดอุ่นเครื่องกับฝรั่งเศสในวันเสาร์และเกมเล่นรอบคัดเลือกยูโร2016กับเดนมาร์กในวันอังคารทำให้เฟอร์นันโดซานโตสกุนซือคนใหม่ต้องเรียกตัวอันตูเนสกองหลังมาลาก้ามาแทนที่โปรตุเกสออกสตาร์ทในรอบคัดเลือกฟุตบอลยุโรปได้ไม่ดีแพ้กับอาร์เมเนีย0ประตูต่อ1คาบ้านของตนเองผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปติดตามรอบโลกกีฬาบ้างนะครับโดยที่เรามีผลการแข่งขันเทนนิสรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์มาฝากกันลงแข่งสดๆในตอนนี้ด้วยนะครับ